พี่เขาไม่รู้ว่าเขาคนนั้นมีความสำคัญกับครอบครัวเขามากน้อยขนาดไหนเขาจะเจออะไรมาบ้างแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ก่อนที่เขาจะจากไปเนี่ยก็ขอได้สร้างกุศลโดยการมอบหัวใจให้กับสภากาชาติแล้วได้มาตรงกับพี่ก็ถือว่าเป็นบุญของพี่ที่ได้รับมาชื่อจิราวรรณค่ะอายุ55ปีทำงานอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งตื่นเช้าไปทำงานตกเย็นก็กลับบ้านดูแลลูก3คนคืออยู่ๆก็เหนื่อยขึ้นมาเหนื่อยพี่ก็คือนอนเฉยๆนอนนิ่งๆเนี่ยความรู้สึกว่ามันกระเพื่อมขึ้นมาเรานอนหงายไม่ได้เราต้องนอนตะแคงขวาข้างซ้ายก็นอนไม่ได้ก็คือความรู้สึกว่าเราต้องเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าก็ภาวนาว่าอย่าเป็นในที่เราคิดเลยนะอะไรประมาณนั้นหมอเขาก็เอาพี่เข้าไปตรวจดูนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าพี่เป็นโรคหัวใจวันนั้นพอรู้ว่าเป็นปุ๊บหมอเขาก็ให้อยู่โรงพยาบาลเลยคือหมอเขาบอกว่ามันมีหัวใจโตมีหัวใจรั่วมีกล้ามเนื้อหัวใจมัน กล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ทำงานมันคือมันบีบแต่ว่ามันบีบช้ามากพี่คือชีวิตพี่มันป่วยนะมันป่วยแต่ความรู้สึกว่าพี่ก็สวดมนต์คิดถึงลูกว่าลูกเรา3คนนะถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ยแล้วพ่อเขาไม่มีแล้วเนี่ยแล้วลูกจะอยู่ยังไงเพราะลูกก็ยังเล็กคือพี่ต้องตายไม่ได้พี่ต้องสู้พี่ต้องไม่ตายอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดีขึ้นถึงกระทั่งวันหนึ่งหมอเขามาดูอาการเขาบอกว่ามันรักษาไม่ได้หรอกมีทางเดียวก็คือเปลี่ยนหัวใจคือพี่สู้กับความตายมา3รอบแล้วอะจนกระทั่งวันหนึ่งหมอที่จุฬาก็เดินมาบอกว่าได้หัวใจแล้วนะโอ้พี่ไอ้ชีวิตพี่ที่กำลังจะเสื่อมสลายไปไอ้แสงสว่างที่มันลิบหลีอยู่ที่มันมืดที่มันไม่มีอะไรเลยความหวังพี่มันหมดสิ้นแล้วอะแต่ว่าพี่ก็ภาวนาสู้อยู่ว่าขอให้พี่ได้เจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พี่เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นหมอมาบอกความรู้สึกพี่โอ้มันดีใจสุดๆเลยอะตอน1ทุ่มที่ละวันเตรียมตัวเลยนะอาบน้ำเช็ดตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีพยาบาลมารับหนูไปตื่นมาประมาณ1:00อันดับแรกที่พี่ตื่นมาพี่จับตรงนี้เลยคือด้วยความที่พี่อยู่โรงพยาบาลนานพี่รู้ว่ามันขั้นตอนมันคืออะไรบ้างพี่ก็มาจับตรงนี้โอเคมันมีผ้าพันอยู่ตรงนี้พี่บอกโอเคแสดงว่าพี่รอดแล้วไม่เป็นไรละดีใจสุดๆตรงช่วงนั้นนะคือว่าเราไม่เป็นไรแล้วลูกเราก็ต้องอยู่แล้วนะโคตรของลูกก็กลับมาละเราไม่เป็นไรละเราต้องสู้กายเราป่วยแต่ใจเราต้องไม่ป่วยเราต้องสู้ก็ไม่ได้ท้อนะความรู้สึกว่าตอนที่เราป่วยนี่เราก็คือสวดมนต์ภาวนาว่าอย่าให้เป็นอะไรอย่าให้เราเป็นอะไรเพราะว่าลูกสิ่งสำคัญก็คือนึกถึงลูกกำลังใจนะเวลานั้นที่ดีที่สุดก็คือลูก
คือนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงทุกคนที่เขารักเราแล้วทุกคนที่เรารักนึกถึงคนพวกนี้เราก็ต้องเป็นอะไรไม่ได้อะเราต้องอยู่อ่ะเพราะถ้าเกิดไม่มีเราเนี่ยลูกก็ไม่รู้จะมีใครเลี้ยงให้เราได้มีคนใจบุญก็มีใจจิตกุศลที่ก็มีเมตตาที่ได้บริจาคให้กับเรามาด้วยที่ว่าเขากับเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้เรื่องไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรกันมาก่อนแต่ก็เขาบริจาคมาให้แล้วบังเอิญว่ามันมาเข้ากับเราได้ทุกอย่างทุกสิ่งที่มันเข้ากับเราคือมันไม่มีการปฏิเสธเลยก็แสดงว่าบุญวาสนาเราก็คงตรงกันอะไรประมาณนั้นพี่ก็ขอบคุณเจ้าของหัวใจขอบคุณครอบครัวของเขาที่ไม่ได้ทำลายเพื่อที่จะบริจาคหัวใจดวงนี้ให้มาแล้วพี่ก็ได้เป็นผู้ได้รับพี่ก็ดูแลอย่างดีที่สุด